ทุกอย่างที่เราทำวันนี้เพื่อเอาไว้กินวันข้างหน้าพอตายแล้วโลกเขาขนเอาบาปกันไปแต่เราจะขนเอาบุญเอานิพพานไปของจริงต้องหมั่นทำโอวาทธรรมหลวงปู่ดูพรหมปัญโยวัดสะแกจังหวัดพระนครศรีอยุธยา สวัสดีค่ะญาติธรรมทุกท่านนะคะวันนี้วันพุธนะคะวันพุธที่13มีนานะโอ้แป๊บเดียวนะคะจะครึ่งเดือนแหละนะเหมือนเพิ่งรู้สึกว่าเพิ่งได้กลับมาจากเมืองไทยไม่กี่วันนะคะในการเป็นว่าจะครึ่งเดือนมีนาคมละนะคะก็ยินดีนะคะต้อนรับท่านใหม่ๆนะคะเห็นมีกดติดตามเพิ่มขึ้นนะคะแล้วก็ให้กำลังใจท่านเก่าๆที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบอยู่แล้วนะคะแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่เขียนข้อความเข้ามาเล่าสู่กันฟังนะคะว่าจะเป็นเรื่องการไปทำบุญต่างๆที่ท่านนั้นท่านนี้ป้าท่านนั้นท่านนี้ไปทำบุญนะคะก็อนุโมทนาสาธุบุญด้วยนะคะก็นี่แหละทำบุญตามวาระเวลาโอกาสที่เรามีเนาะหลวงตาบอกว่าสิ่งที่ เห็นญาติธรรมถามหลวงตานะคะว่ายุคเนี้ยสมัยเนี้ยณสถานการณ์ณปัจจุบันเนี้ยคืออะไรที่แบบการทำบุญแบบใดที่แบบสร้างได้ง่ายหลวงตาบอกว่าก็คือสวดมนต์ภาวนาแต่ดิฉันว่าจะต้องมีเพิ่มเข้าไปก็คือการแผ่เมตตาด้วยนะคะสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าไม่ต้องใช้เงินไม่ต้องใช้เงินใช้ปัจจัยในการทำนะคะเพราะบางคนบอกว่าไม่มีเงินอะไรนะคะไม่มีเงินที่จะทำบุญนั่นนี่บางทีก็อยากไปทำบุญที่ไกลๆก็ต้องเติมน้ำมันรถไปทำบุญไปกราบพระอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเราก็อย่ารอเวลาให้แบบว่าต้องไปทำช่วงไหนที่มีตังค่อยไปกราบพระที่นั่นที่นี่ไปทำบุญเราก็สวดมนต์นั่งสมาธิแผ่เมตตานะคะถ้าเราทำได้ทุกขณะจิตเนี่ยเราจะรู้สึกเลยว่ามันได้บุญตลอดนะคะมันได้บุญตลอดมันรู้สึกว่ามันอิ่มตลอดนะคะไม่ต้องรอเวลาบางทีเนี่ยถ้าเรารอเวลาเนี่ยบางทีก็ไม่ได้ไปสักทีบางทีก็ไม่ได้ไปเลยก็มีเหมือนผู้พูดสมัยก่อนว่ารอเพื่อนพาชวนเพื่อนไปทำบุญที่นั่นที่นี่แล้วเพื่อนไม่ได้ไปสักทีก็เลยสรุปแล้วก็ไม่ได้ไปเลยนะวัดตรงนั้นหรือตรงไหนที่เราจะไปปล่อยนกปล่อยปลาไปทำบุญทำทานอะไรเงี้ยค่ะนี่แหละสมัยก่อนก็รอเวลาแบบนี้แหละค่ะรอเวลาว่าเดี๋ยวจะมีคนพาไปทำบุญที่นั่นที่นี่เดี๋ยวเพื่อนว่างก่อนไปทำบุญด้วยกันเนี่ยก็นั่นนี่นะคะเวลามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเมื่อรู้เนื้อรัวตัวว่ามาปฏิบัติช้าแล้วบุญกุศลที่ทำมาก่อนที่จะเริ่มปฏิบัติธรรมมันก็บางเบาก็เลยว่าจะเร่งเพียรทำเอาช่วงที่ยังมีเวลาแต่เราก็ไม่รู้หรอกว่าเวลามันยาวนานขนาดไหนอะไรเงี้ยนะเพราะเราประมาทในการใช้ชีวิตไม่ได้นะคะว่ามันจะเกิดภาวะแบบใดเมื่อไหร่นะคะแค่เกิดภาวะจากสิ่งแวดล้อมข้างนอกเนี่ยมันก็บีบคั้นแล้วแต่ว่าภาวะทางใจเราเนี่ยค่ะถ้าเราทำแค่บางๆเบาๆเนี่ยถ้าเราไปเจอตกหลุมอากาศหรือไปเจอปัญหาต่างๆเนี่ยเราก็จะไปหมกมุ่นอยู่กับสิ่งนั้นก็ลืมในการปฏิบัติธรรมไม่มีแรงกำลังใจในการสวดมนต์ภาวนานะคะฉะนั้นเนี่ยต้องทำให้มันติดก่อนช่วงแรกๆนะคะที่เข้ามาทำใหม่ๆเนาะนั่นแหละเนาะหลวงตาบอกว่าไปตามฟังหลวงตานะคะเมื่อเช้ารู้สึกว่าได้ข้อคิดหลายอย่างมากเลยนะคะวันที่12มีนานะคะท่านบอกว่าถ้าเราบอกว่าเราสวดมนต์ปฏิบัติธรรมมาหลายปีแล้วเนี่ยเราไม่รู้ไม่เห็นไม่เข้าใจสัมผัสไม่ได้เนี่ยไม่ใช่หลวงตาบอกว่าแสดงว่าเราไปตัดคลื่นกระแสพลังงานมันเราทำแค่นิดๆหน่อยๆหลังจากช่วงเวลาที่เรานั่งสวดมนต์เสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะไปติดทางโลกนะคะหลวงตาบอกมันก็จะไปกับเรื่องทางโลกมันก็เลยจะรับคลื่นอะไรไม่ค่อยได้มันไม่เป็น
มันเหมือนจิตมันไม่ละเอียดนะคะจิตไม่ละเอียดแล้วการเปิดรับคลื่นที่เป็นคลื่นจากการสวดมนต์เวลาตาเห็นรูปพระรูปครูบาอาจารย์เนี่ยหรือกราบพระหรือเห็นบุญคุณความดีเนี่ยจิตมันไม่เข้าไปถึงสิ่งของคลื่นพลังงานสิ่งนั้นจริงๆนะคะมันก็เลยสัมผัสไม่ได้แต่ถ้าเราทำแบบความเพียรนะคะมันจะจิตมันจะค่อยๆละเอียดนะคะแล้วก็สามารถสัมผัสถึงคลื่นพลังงานที่แท้จริงของสิ่งที่เราเห็นได้นะคะมันเป็นคลื่นพลังงานหมดเลยค่ะนะคะมันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์บางทีเราก็นั่งคิดโอ้มันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์มันเป็นเหมือนวิทยาศาสตร์ที่พระพุทธเจ้าท่านค้นหาค้นพบค้นเจอก่อนที่นักวิทยาศาสตร์จะมาค้นเจอทีหลังเช่นพลังงานหรือดวงดาวอื่นๆอะไรเงี้ยนะคะเนี่ยเนาะอันนี้เล่าให้ฟังค่ะว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นคลื่นพลังงานหมุนเวียนทีนี้เมื่อเรารู้นวลรู้ตัวเนี่ยเราก็เลยเน้นว่าให้น้อมให้จิตเนี่ยน้อมอยู่กับพลังงานดีๆน้อมพลังงานดีๆมาใช้ในชีวิตเช่นพลังงานไตรสรณังคมพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์พลังงานความเมตตาอะไรนะคะที่พลังงานของพ่อแม่ครูบาอาจารย์ที่ท่านยังไม่รวมนะคะยังล่องลอยอยู่ยังกระจัดกระจายอยู่ท่านก็เลยให้เราใช้การฝึกจิตเพื่อน้อมพลังงานเหล่านั้นมาใช้ได้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละมันเป็นคลื่นนะคะมันเป็นคลื่นถ้าสมมติว่าถ้าเราปฏิบัติธรรมแล้วเราสัมผัสคลื่นได้ค่ะเราจะรู้สึกเลยว่าถ้าใครที่ทำไม่ดีเนี่ยเราจะไม่ค่อยไปสนใจเขาเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าคลื่นเหล่านี้มันจะหมุนเข้าหาตัวเขาเขาส่งคลื่นอะไรออกไปถึงใครก็ตามมันจะย้อนคืนเข้าหาตัวเหมือนที่มันฉันเคยไปอ่านเจอข้อความของหลวงปู่ดูท่านบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเป็นคลื่นพลังงานส่งอะไรออกไปมันจะย้อนเข้าหาตัวเราบอกว่าเฮ้ยเป็นอย่างที่หลวงตาพูดจริงๆเหมือนที่หลวงปู่พูดจริงๆเพราะถ้าตอนแรกยังไม่เคยสัมผัสคลื่นพลังงานเวลาสวดมนต์ได้ค่ะไม่เคยเห็นแสงสว่างหรือไม่เคยเห็นควันหรือเห็นอะไรก็ตามเนี่ยเราจะสงสัยอยู่ว่าคลื่นคือยังไงคลื่นมันเป็นลักษณะแบบใดทำไมเวลาสวดมนต์ห้องมันสลัวสลัวเวลาทำไมเวลาที่เริ่มสวดมนต์ห้องมันเริ่มสว่างขึ้นสว่างขึ้นแล้วคลื่นแล้วความสว่างมันก็เปลี่ยนเหมือนพลังงานเหมือนมันเป็นลมค่ะเหมือนเป็นลมแล้วมันหมุนเวียนบางทีก็ออกมาขาวๆดำๆเทาๆหรือบางทีก็สว่างขึ้นบางทีก็เป็นเหมือนขาวแบบใครเห็นเมฆที่มันขาวๆนะคะแล้วมันกระจายค่ะเวลาที่มันเป็นกระจายตัวน่ะเวลาบางทีเราสวดมนต์ในห้องเราก็จะเป็นแบบนั้นเหมือนกันนะคะผสมกับคลื่นสว่างนะฮะแล้วแต่ว่าอ๋อนี่ไงที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่า คลื่นพลังงานพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์คลื่นพลังงานพ่อแม่ครูบาอาจารย์ทุกอย่างมันเป็นคลื่นพลังงานแต่เราไม่เคยมองเห็นด้วยตาเปล่านะคะเหมือนลมอย่างเงี้ยเราไม่เคยเห็นลมแต่ทำไมเรารู้สึกได้ว่าลมมันเวลาพัดเนี่ยมันมาประทับตัวเราทำให้มันเย็นอะไรอย่างเงี้ยนะคะนี่แหละฉะนั้นเนี่ยท่านก็เลยสอนให้เราฝึกจิตเพื่อให้ใช้จิตในการสัมผัสสิ่งต่างๆที่ตามองไม่เห็นไม่ว่าจะเป็นภพภูมิใดๆก็ตามถ้าเราฝึกได้เราก็เห็นเท่าที่เราฝึกได้ละค่ะนะคะถ้าเราฝึกได้ขนาดไหนเราก็สัมผัสได้ขนาดนั้นแหละนะคะมันก็ค่อยเดินทางไปมันก็จะยากหน่อยมันต้องเรียนแบบให้เข้าใจจริงๆอ่ะนะคะถ้าไม่เข้าใจเราก็จะติดอยู่กับทางโลกแหละเพราะว่าทางโลกเนี่ยมันจับต้องได้มันเห็นได้เป็นวัตถุสิ่งของมันจับต้องได้ว่าเออเนี่ยเป็นรถเป็นบ้านเป็นคนเป็นสิ่งก่อสร้างเป็นต้นไม้ใบหญ้าอะไรเงี้ยนะคะเป็นอะไรก็ตามที่มันเป็นรูปลักษณ์ที่มันสามารถจับต้องได้แต่อีกคลื่นอีกภูมินึงเขาจะเป็นเฉพาะจิตฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยากที่จะเชื่อคนส่วนมากก็เลยจะยิ่งเป็นยุคเนี่ยค่ะเด็กๆเนี่ยบางทีก็จะไม่ค่อยเข้าวัดเข้าวานะคะติดกับสื่อโซเชียลติดกับวัตถุไปเทคโนโลยีที่มันเจริญขึ้นนะคะแต่มันเมื่อมันถึงสุดๆเลยมันก็จะย้อนกลับมาเจริญแล้วก็เสื่อมนะคะนั่นแหละเนาะถ้าใครที่ได้มาปฏิบัติธรรมเนี่ยให้ท่านภูมิใจนะคะว่าท่านโคตรโชคดีเลยโคตรโชคดีมากๆที่ท่านมาสังเกตดูสี่คนที่อยู่รอบข้างเรานะเขาติดนั่นติดนี่ติดสื่อโซเชียลติดสิ่งต่างๆแล้วก็ทำให้ลุ่มหลงไปกับสิ่งนั้นนะฮะเหมือนเราดูข่าววันก่อนนะฮะคนก็ลุ่มหลงไปกับไปเจอกันไปหากันโดยการพบเจอกันทางสื่อโซเชียลอะไรเงี้ยนะฮะเราบอกว่า
ฮ้ยทำไมคนยุคนี้มันพร้อมที่จะเดินเข้าไปหาสิ่งที่มันไม่ปลอดภัยบางคนเดินเข้าไปหาภัยอันตรายโดยที่ไม่รู้ตัวบางคนเปิดใจรับผู้คนที่แปลกหน้าเปิดใจรับเปิดใจคุยอะไรเงี้ยทั้งที่ไม่เคยเจอหน้ากันมาก่อนเลยทำไมถึงเป็นแบบนั้นบางทีที่ฉันนั่งดูข่าวที่ฉันพิจารณาตามนะคะว่ายุคสมัยมันทำให้คนมันเชื่อใจกันง่ายได้ขนาดนี้เลยเหรอคนละจังหวัดคนละภูมิภาคแต่ทำไมถึงมาเชื่อใจกันถึงมาเจอกันไปด้วยกันไปอยู่ด้วยกันทิ้งครอบครัวไปอยู่ด้วยกันอะไรเงี้ยนะคะบอกว่าทำไมมันเกิดเหตุการณ์แบบนี้ว่ายุคนี้อะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันตรายกว่ายุคก่อนอีกยุคก่อนไม่เจริญก็จริงมีโจรมีนั่นมีนี่ก็จริงแต่มันก็ไม่ใช่ว่ามันเข้ามาหลอกล่อหรือเข้ามาถึงตัวเราได้ขนาดนี้นะคะขนาดเรานั่งอยู่บ้านเนี่ยใครก็ไม่รู้มาคุยกับเราเราก็เปิดใจคุยกับเขาแล้วก็ไปหาเขาแล้วก็ไปคบเขาอะไรเงี้ยนะคะแล้วก็อันตรายมากๆเลยยุคนี้นะคะอันเนี้ยเล่าให้ฟังถ้าใครเชื่อนะคะนี่แหละเหมือนพ่อดิฉันคุยนะคะเมื่อวานดิฉันคุยกับพ่อคุยกับครอบครัวแหละพ่อเล่าว่ามีคนคนนึงอ่ะเขาเสียเงินเลยนะ2ล้านเนี่ยบอกว่าพ่ออย่างนี้แหละคนเราอ่ะถ้าเขามีสิ่งที่หลอกล่อเราได้เนี่ยแล้วเราเปิดใจคุยเปิดใจรับน่ะเราก็จะพร้อมที่จะไปกับเขาอะไรเงี้ยเพราะว่าเหมือนคนมันมีหลากหลายอย่างบางทีก็อยากได้อยากนั่นอยากนี่อยากโน่นบางทีก็ใช้ความกลัวเข้ามาบีบบังคับคนเพื่อให้โอนเงินไปให้หรืออะไรก็ตามบางทีก็ใช้ความอยากของคนเป็นสิ่งหลอกล่ออะไรเงี้ยนะเมื่อเราตกหลุมพรางเนี่ยเราก็จะสูญเสียทรัพย์สินที่เรามีไปไงฉะนั้นเนี่ยดิฉันก็เลยคุยกับพ่อว่าพ่อเนี่ยถ้าอะไรโทรมาแปลกหรืออะไรเนี่ยไม่ต้องไปคุยกับเขาเพราะเราไม่ได้มีธุระเราไม่ได้ทำธุรกิจเราเป็นชาวไร่ชาวนาชาวสวนเราอยู่แต่บ้านอยู่แต่นาอยู่แต่ไร่เราไม่ได้ไปทำนั่นนี่โน่นอะไรเงี้ยนะคะไม่ต้องไปคุยให้เสียเวลาแค่ได้ยินเสียงแปลกๆก็วางสายไปเลยนะคะใช่ป่ะแบบพูดแบบเป็นทางการและสวัสดีครับนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยนะคะอันนี้เล่าให้ฟังสำหรับคนเฒ่าคนแก่ที่อยู่บ้านนะคะที่ได้เข้ามาฟังคลิปเรานะคะเนาะนี่แหละก็ให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจหลายๆท่านเนาะที่มาปฏิบัติธรรมนะคะหลวงตาบอกว่าพูดกี่คลิปพูดนานผ่านมาหลายปีแล้วก็พูดแต่เรื่องนี้แหละท่านบอกว่าไปตามฟังย้อนหลังก็พูดแต่เรื่องการสวดมนต์ภาวนานี่แหละเพราะว่าหลวงปู่ก็สอนมาแบบนี้อะไรเงี้ยคือการสวดมนต์ให้จิตมีไตรสรณคมนะคะให้จิตอยู่กับพุทธังสรณังคัจฉามิธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิหลวงปู่ว่าต้องให้มันมีสิ่งนี้เป็นของดีภายในนะฮะนั่นแหละหลวงตาว่าเนี่ยหลวงปู่ก็สอนมาให้สวดมนต์นี่แหละก็ไม่มีเรื่องอะไรที่แบบนอกเหนือจากนี้เมื่อเราสวดมนต์เราเข้าถึงเราเข้าใจค่ะทำไปเรื่อยๆเนี่ยเราจะรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมงงไหมคะดิฉันงงว่าเอ๊ะทำไมเราจะรู้เรื่องทางโลกด้วยแล้วจะรู้แบบไหนเราจะรู้เรื่องทางธรรมด้วยแล้วเราจะรู้ได้ยังไงนะฮะสิ่งที่รู้เนี่ยไม่ได้เยอะอะไรมากมายเลยค่ะคือรู้ว่าการเวียนว่ายตายเกิดมันเป็นทุกข์รู้ว่าการวางใจเป็นกลางการมองโลกตามความเป็นจริงมันทำให้เราทุกข์น้อยลงบอกว่าแค่ทำสิ่งเนี้ย 2-3 อย่างได้เนี่ยมันก็ทำให้ชีวิตมันแบบอยู่อย่างมีความสุขแล้วความพอค่ะมันมีความพอมันมีความพอมีความเข้าใจในการใช้ชีวิตนะฮะนั่นแหละมันไม่กระเสือกกระสนไม่ดิ้นรนมากเกินกว่าที่จะทำมาหากินได้อะไรเงี้ยนะฮะไม่ใช่ว่าหากินได้แค่นี้แต่ต้องอยากได้อยากอะไรที่มันใหญ่เกินตัวแล้วก็จะต้องเป็นหนี้เป็นสินไปทำอะไรก็ได้เพื่อให้มันได้มาในสิ่งนั้นว่าจะเป็นด้วยวิธีการใดก็ตามนะคะหลวงตาพูดนะคะบางทีความอยากค่ะความอยากมันก็ทำให้เราทำทุกสิ่งทุกอย่างเพื่อให้ได้มาสิ่งนั้นในสิ่งนั้นไม่ว่าจะด้วยวิธีที่มันผิดก็ตามอะไรนะฮะก็จะเป็นแบบนี้เนาะนั่นแหละท่านก็เลยบอกว่าเวลามาปฏิบัติธรรมนะจะเข้าใจทั้งทางโลกและทางธรรมมันจะไปคู่กันถ้าเราไม่ได้ปฏิบัตินะฮะเหมือนสมัยก่อนที่ดิฉันยังไม่ได้ปฏิบัติเนี่ยดิฉันนั่งฟังหลวงตานะคะดิฉันไม่เข้าใจว่าเอ๊ะมันจะไปด้วยกันได้ยังไงมันจะออกมาในลักษณะแบบไหนถึงว่าไปด้วยกันแต่จริงๆแล้วอ๋อใจมันจะมองอะไรตามกฎของมันกฎสมมติว่าเรา
เอาพื้นเนาะสมมติว่าเราเกิดมาในโลกใบเนี้ยเราเกิดมาเนี่ยเราต้องเกิดแก่เจ็บตายเราจะต้องพัดพากของที่เป็นที่รักอะไรไม่ใช่ของเราที่เป็นจีรังยั่งยืนไม่ว่าจะเป็นคนรักหรือใครก็ตามเขาก็เริ่มถ้าคนเราที่อาจจะเลิกลากันไปหรือตายจากกันไปแต่ละคนที่เรารักเราเคารพนับถือพ่อแม่พี่น้องเราก็ค่อยๆทยอยปู่ย่าตายายแล้วค่อยๆทยอยจากเราไปเนี่ยมันทำให้เราเข้าใจในสิ่งนี้มากขึ้นนะคะแล้วทีเนี้ยเมื่อเราปฏิบัติธรรมเราจะรู้สึกว่ามันก็เป็นแบบนี้ตลอดเวลาในวัฏฏะในวัฏจักรของมันถ้าเราไม่อยากเสียใจแล้วเสียใจเล่าเกิดชาติแล้วชาติเล่ามาวนเจอแบบเนี้ยเราก็อยากปฏิบัติเพื่อหลุดพ้นใจมันก็จะออกมาลักษณะแบบนี้ในแนวความคิดนะฮะในยกตัวอย่างให้ฟังว่าความคิดมันจะออกมาในลักษณะแบบนี้ตอนแรกเราคิดไม่ได้หรอกเพราะว่าเรายังไม่ได้ปฏิบัติเราก็จะไม่เข้าใจในสิ่งที่ท่านพูดนะเราก็จะบอกว่าท่านมีความรู้สึกเราจะบอกว่าท่านนะพูดสวยพูดให้เราปลงได้วางได้ท่านพูดเป็นคำที่สวยงามปลอบประโลมจิตใจให้เรามีกำลังใจเราจะคิดแบบนี้แต่เมื่อเราปฏิบัติจริงๆแล้วใจเป็นไปลักษณะแบบนั้นจริงๆจิตมันจะคิดไปในลักษณะแนวทางนั้นจริงๆนะคะเมื่อมันคิดแล้วเนี่ยมันก็จะมุ่งมั่นไปตามเส้นทางที่ตัวเองปรารถนาว่าตัวเองปรารถนาอยากปฏิบัติเพื่ออะไรเพื่อหลุดพ้นไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดแล้วเมื่อมันเริ่มเข้าใจรู้แนวทางเริ่มมีประสบการณ์ในการสิ่งที่สัมผัสได้แล้วเนี่ยค่ะมันจะเกิดการตั้งมั่นมากในการปฏิบัติเพื่อให้ได้ถึงจุดมุ่งหมายที่ตั้งไว้มันจะไม่ใช่ความรู้สึกแบบเหนื่อยๆเพียอดแบบเหนื่อยๆเพียท้อถอยขี้เกียจทำก็แบบเหมือนประมาณว่าวันนี้ขยันก็ทำนานหน่อยวันนี้ไม่ขยันเลยขี้เกียจมากก็ไม่ทำเลยก็นอนไปเลยอะไรเงี้ยมันจะไม่ใช่ลักษณะแบบนั้นจิตมันจะบอกว่าทำขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำเหมือนที่หลวงปู่พูดนะคะขี้เกียจก็ทำขยันก็ทำมันไม่มีคำว่าหยุดเพราะว่าจิตมันไม่หยุดนะคะเหมือนจิตไม่เคยหยุดคิดแหละจิตไม่เคยหยุดนิ่งแหละมันฟุ้งไปเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอันนี้เหมือนการเวลามากำหนดให้มันทำจิตมันไม่หยุดในการทำในการแผ่เมตตาในการภาวนาในการบันทึกบุญบันทึกกุศลเห็นอะไรก็อนุโมทนาบุญแผ่บุญให้กับทุกสิ่งทุกอย่างที่เห็นเลยนะฮะนั่นแหละเมื่อวานไปดูข่าวนะคะเขาบอกว่าเห็นเขาไปเขียนคอมเมนต์กันว่าเฮ้ยทำไมยุคนี้คนเสียกันเยอะมากเลยไม่ว่าจะเป็นจากการเอาชีวิตซึ่งกันและกันหรือว่ามันอันตรายนะยุคนี้มันอันตรายไปนั่นมานี่บางทีอาจจะไปเจอสิ่งที่ไม่ดีก็ทำให้เราไม่สามารถมีชีวิตต่ออยู่ได้หรือบางทีก็เกิดจากโรคภัยไข้เจ็บอะไรเงี้ยนะฮะหรือบางทีก็เป็นอะไรที่แปลกๆแล้วก็ลาโลกกันไปเงี้ยนะฮะเห็นเขาเขียนคอมเมนต์กันเราไปอ่านนะเราก็เลยบอกว่าเนี่ยมันจะเป็นแล้วมันจะเป็นเยอะมากขึ้นมันจะเป็นเยอะมากขึ้นถ้าเราสังเกตนะฮะมันจะทยอยเหมือนใบไม้ร่วงน่ะมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นนะฮะเพราะว่ามันจะมีอะไรเข้ามาใหม่ๆฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยดีใจกับหลายคนที่เหมือนเตรียมตัวละบางคนเขาเริ่มปฏิบัติธรรมเขาเริ่มสวดมนต์นะฮะเขาเตรียมตัวเขาไม่รู้หรอกว่าเขาจะเจออะไรยังไงเมื่อไหร่แต่เขาอะฉลาดที่จะสร้างบ้านและสร้างรั้วให้บ้านตัวเองนะฮะแรงกำลังใจนะฮะในการใช้ชีวิตในแต่ละวันนะฮะเหมือนมีพี่ท่านหนึ่งที่มาเล่าให้ดิฉันฟังแหละแกบอกว่าแต่ก่อนนะมีปัญหาเรื่องหนี้ที่เราไม่ได้ก่อเงี้ยไปค้ำกันเนี่ยแกบอกว่าโอ้คุณหน้าคะแบบเหนื่อยมากเลยเหนื่อยคิดอะไรไม่ออกนะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ภาระที่เราไม่ได้สร้างขึ้นแต่เราต้องมารับอะไรอย่างเงี้ยนะคะแกบอกว่าเออจนแบบไม่อยากมีชีวิตอยู่อะไรเงี้ยเราเข้าใจในภาวะความรู้สึกของเขานะคะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ท้อมากที่ถอยมากที่แบบไม่ได้อยากลาโลกไปหรอกบางทีคนเราไม่ใช่ว่าอยากจะลาโลกไปเวลาเจอปัญหาฉันจัดการตัวเองดีกว่าวะอะไรเงี้ยเราไม่ได้คิดแบบนั้นหรอกเราแต่เราคิดไม่ออกว่าจะทำยังไงให้มันก้าวผ่านไปได้บางทีเมื่อมันจิตมันถึงจุดที่ตกสุดๆเนี่ยไม่อยากทำมันก็ทำน่ะมันเป็นอารมณ์ชั่ววูบอ่ะนะคะแล้วเราก็นั่นแหละไปอยู่ในอีกภูมินึงเพราะว่าเราไม่ได้ถึงวันเวลาที่เราต้องไปนะคะมันก็จะไปอยู่ในภูมินึงที่ทนทุกข์ทรมานอะไรก็ว่าไปนะเนาะนี่แหละค่ะก็เล่าให้ฟังค่ะว่ายุคนี้ว่าอันตรายแล้วมันจะมีอะไรที่ใหม่ๆเข้ามานะคะก็เลยอยากให้แบบทุกท่านที่
ที่ตื่นรู้อ่ะที่เข้าใจที่มีแรงกำลังใจในการปฏิบัติธรรมค่อยๆเดินไปนะคะค่อยๆเดินไปหลวงตาบอกว่าถ้าทำจริงๆมันจะต้องรู้เข้าใจสัมผัสได้นะคะมันถามว่ามันยากไหมดิฉันไปสังเกตดูแล้วถ้าอยู่ทางโลกแล้วมันวุ่นวายจริงๆเนี่ยก็จะยากหน่อยเพราะมันโดนดึงจากบางทีก็เลี้ยงลูกเลี้ยงหลานบางทีก็ไปกับลูกกับหลานบางทีนะคะไม่มีจิตภาวนาบางทีก็ด่าหลานเยอะก็หงุดหงิดก็โมโหบางทีก็ทำงานเจอผู้คนเจอนั่นเจอนี่เจอลูกน้องบริวารเจอหัวหน้าเจอผู้คนบนท้องถนนทำให้จิตเรากระสับกระส่ายบางทีอากาศร้อนก็หงุดหงิดบางทีรถติดเราก็หงุดหงิดติดเราก็จะไปติดกับสิ่งนั้นนะคะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยยากนะคะถ้าพูดถึงในแนวคาราวาของเราที่ใช้ชีวิตเนาะแต่ถ้าเราคิดอีกแบบนึงถ้าเราไปเป็นนักปฏิบัติธรรมจริงๆเลยแล้วเราอะกายเราปีกวิเวกก็จริงแต่ถ้าเรายังติดอยู่กับวัตถุมันก็ไม่วิเวกนะคะเราก็เลยคิดว่าเอออย่างกันนั้นเลยไม่ว่าจะอยู่ในสถานที่แบบไหนก็ตามเราจะต้องสู้กับมันสู้กับจิตเราเพื่อให้ทำได้นะคะเพื่อให้ทำในสิ่งที่เราอยากกำหนดทิศทางตัวเองได้ตอนนี้ทำงานทำเงินมีบ้านมีรถเนี่ยมันเป็นวัตถุภายนอกที่ตายไปนะจิตมันไม่สามารถแบกไปได้ด้วยนะคะจิตมันก็ขนาดกายหยาบมันยังแบกไปไม่ได้เลยค่ะเราก็เลยต้องแบบตั้งมั่นเอานะคะตั้งมั่นเอาว่าฉันก็จะใช้ชีวิตทางโลกแต่ฉันก็จะปฏิบัติธรรมฉันก็จะสวดมนต์ภาวนาแผ่เมตตาฉันจะใช้ทุกช่วงเวลาที่ฉันมีโอกาสให้เป็นประโยชน์ที่สุดอะไรเงี้ยนะฮะอันเนี้ยหมายถึงว่าถ้าคนที่อยากจะทำนะคะกายอยู่ทางโลกทำงานมีลูกมีเต้ามีครอบครัวมีภาระที่ต้องรับผิดชอบแต่ใจมันอยากทำก็ต้องสู้ให้ทำให้ได้อะไรเงี้ยฮะอันเนี้ยดิฉันเข้าใจเพราะว่าดิฉันไปสังเกตดูละตอนที่ดิฉันกลับบ้านดิฉันบางทีก็ไม่ได้ภาวนาบางทีก็มานั่งสังเกตนั่งสังเกตภาวะแสงสีสถานที่ที่เราอยู่เป็นยังไงเมืองที่เราอยู่เป็นลักษณะแบบไหนแล้วเราก็คิดว่าเออคนที่อยู่ตามนั่นตามนี่ทำงานตามคลับตามเทคตามบาร์ตามอะไรอย่างเงี้ยนะคะการที่จะให้เขามานั่งภาวนาพุทโธมันก็คงจะคิดไม่ได้นะคะดิฉันไปนั่งพิจารณาดูโอ้ดิฉันก็เลยว่าโอ้ยแสดงว่าถ้าใครทำได้เนี่ยคือคนที่แบบสุดยอดมากๆเลยสุดยอดที่เขามีจิตตั้งมั่นในการทำหรือบางคนเคยอยู่ในภาวะที่มันลำบากแล้วมาเจอภาวะที่ไม่ได้ใช้ชีวิตแบบที่มันลำบากแล้วยังไม่ได้ปฏิบัติธรรมอ่ะดิฉันรู้สึกเสียดายเพราะดิฉันว่าไม่รู้ว่าจะได้ทำเมื่อไหร่เราไม่รู้ว่าชาติหน้าเราจะเกิดเป็นคนใหม่ได้สร้างบุญกุศลไหมเราจะไปเกิดเปลี่ยนร่างเป็นอะไรก็ไม่รู้อาจจะอยู่ข้างล่างหรือเกิดเป็นสัตว์ต่างๆนะฮะฉะนั้นเนี่ยเราไปนั่งพิจารณาแล้วเนี่ยเราก็เลยว่าโอ้คนที่ทำได้เนี่ยแล้วมีจิตตั้งมั่นในการทำเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาคนที่ตื่นรู้เนี่ยแล้วได้ปฏิบัติธรรมได้เริ่มวางรากฐานของตัวเองเนี่ยไม่ใช่ธรรมดาเลยเพราะเราอยู่กับสิ่งที่มันหลอกล่อจากภายนอกเราจะเชื่อกับสิ่งที่เราแตะต้องสัมผัสได้ในสิ่งที่เราเห็นนะฮะเราจะไม่เชื่ออีกบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์บางทีเราก็แบบไม่ค่อยได้เชื่อสักเท่าไหร่นะคะนั่นแหละเนี่ยดิฉันไปนั่งตอนที่ไปนั่ง อยู่ที่เมืองไทยอะค่ะก็คิดเวลาเห็นก็คิดตามไปว่าเออเป็นแบบนี้แล้วคนที่อยู่ในครอบครัวมีลูกมีเต้ามีหน้าที่การงานนู่นนี่นั่นอย่างเงี้ยบางทีเราไม่ได้ทำงานประจำก็จริงแต่ว่าบางทีเราก็ติดตามลูกตามหลานไปแล้วก็ติดสิ่งนั้นสิ่งนี้ไปเราก็ลืมภาวนาเงี้ยค่ะดิฉันตื่นขึ้นมาตอนเช้านะคะตีห้านะเพราะว่าต้องตื่นแต่เช้าเพราะว่าพระวัดบ้านท่านมาบิณฑบาตเช้ามากเลยประมาณ6 โมงครึ่งเนี่ยประมาณ6 โมงอะค่ะท่านเดินออกมาละนะคะเดินออกมาละทีเนี้ยมาตื่นตี 5เนี่ยมาที่บ้านเนี่ยจะไม่ใช้แก๊สในการหุงข้าวแก๊สเนี่ยจะทำอาหารเอานะฮะในปัจจุบันทันด่วนแต่จะใช้ถ่านนะฮะถ่านเนี่ยทำข้างนอกแต่ข้างในบ้านเนี่ยจะมีแก๊สตั้งอยู่แม่บอกว่าหุงข้าวใช้ถ่านมันจะความนิ่มความนั่นมันจะดีกว่าใช้แก๊สอะไรอย่างเงี้ยฮะก็เลยใช้ฐานในการหุงข้าวตื่นตี 5ขึ้นมาเนี่ยดิฉันอะด้วยความที่เรารู้ว่าเราเปลี่ยนสถานที่อย่างเงี้ยค่ะเราจะหลุดนะฮะเราจะหลุดในการภาวนาบ่อยเราก็จะตั้งเลยตั้งจิตเลยว่าข้าพเจ้าขออนุโมทนาสาธุบุญกับทุกท่านที่ทำบุญณวันนี้ในกำลังก่อไฟหุงข้าวอยู่นะคะ
แล้วก็สวดมนต์ไปสวดไตรสรณคมไปน้อมกราบพ่อแม่ครูบาอาจารย์ไปตอนที่ทํางานเนี่ยแหละค่ะคิดในใจนะคะนั่นแหละบอกว่าเออเนาะคนเราเนี่ยถ้ามันจะทํามันก็ทําได้มันอยู่ที่ว่าเราจะทํามั้ยเราฝึกจิตเราให้มันชินกับสิ่งใดอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละยิ่งคนที่ทําไร่ทําสวนทํานานะฮะแล้วอู้ดิฉันบอกว่าโคตรดีเลยถ้าทําได้อะเพราะว่ามันไม่ได้ใช้หัวในการคิดคํานวณว่าจะต้องนั่นนี่โน่นอะไรมากมายนะฮะบางทีก็ไปทํางานไปกรีดยางไปนาไปหว่านปุ๋ยไปใส่ปุ๋ยอะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละดิฉันบอกว่าโอ้ถ้าใครที่ทํางานอะไรก็ตามที่ไม่ต้องใช้หัวในการคิดคํานวณน่ะดีมากๆถ้าทําได้เนาะอยากให้ทำแต่ว่าอย่างว่ามันก็ยากมนุษย์ก็จะไม่ค่อยเชื่อบางท่านก็จะไม่เชื่ออยู่แล้วบางทีก็มาเล่าให้ฟังก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่ออะไรเงี้ยนะหลวงตาก็เลยว่านี่แหละหลวงปู่ท่านก็เน้นว่ายุคนี้ถ้าจะทำบุญกุศลสร้างบุญบารมีต้องสร้างกับโลกวิญญาณดิฉันอะโอ้ยไม่ลังเลสงสัยในสิ่งนี้เลยสมัยก่อนที่ดิฉันจะปฏิบัตินะคะดิฉันนั่งฟังหลวงตาดิฉันสงสัยว่าโลกวิญญาณได้บุญจริงไหมเนี่ยเวลาเราสวดมนต์เนี่ยหรือว่าโลกวิญญาณรวมทั้งเทพเทวดาด้วยนะคะสัมภเวสีอะไรอย่างเงี้ยเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะได้จริงไหมอะไรเงี้ยนะคะหลวงตาบอกว่าเนี่ยหลวงปู่ท่านบอกว่าถ้าจะสร้างบุญบารมีนะให้สร้างกับโลกวิญญาณเพราะว่าเขาเหมือนเขาตายไปแล้วเขาไม่มีกายหยาบแล้วเขารู้ค่ะว่านี่คือบุญนี่คือความดีหรือว่าสิ่งที่สามารถช่วยเหลือเขาได้อะไรเงี้ยเขาจะไปหาคนที่แผ่เมตตาหรืออะไรก็ตามที่สร้างบุญบารมีเพื่อที่จะบางทีก็จะได้ไปอนุโมทนาบุญกับเขาได้ไปร่วมสร้างบุญบารมีกับเขาไปดูแลคุ้มครองเขาในการปฏิบัติธรรมตัวเองก็ได้บุญอะไรเงี้ยนะคะอันเนี้ยถ้าเป็นกรณีเทพเทวดาอะไรก็ว่าไปนะคะปู่ย่าตายายเราผู้ที่อยู่ข้างบนเขาก็ได้บุญกุศลกับเราเงี้ยนะคะด้วยความที่เรายังไม่ปฏิบัติเราก็จะไม่สัมผัสไม่สามารถสัมผัสพวกโลกวิญญาณได้หรือเห็นอะไรเงี้ยเราก็จะจริงไหมเนี่ยว่าโลกวิญญาณเขาได้บุญกับเราต้องสร้างบุญบารมีกับโลกวิญญาณในชาติภพนี้เพราะว่ามีวิญญาณตกปกภูมิเยอะเราก็จะสงสัยแต่เมื่อเรามาปฏิบัติหลายปีเข้านะคะไม่ใช่1ปี2ปีถ้าจะคลายความสงสัยนี้ได้นะคะ5 6ปีปีที่4ปีที่5ที่เราเริ่มเห็นโลกวิญญาณเราถึงเข้าใจว่าอ๋อมนุษย์เนี่ยเขาไม่ค่อยเชื่ออยู่แล้วแต่โลกวิญญาณเนี่ยเขารู้เขาเห็นเขาเข้าใจเขาจะมาน้อมรับบุญมากขึ้นเหมือนบอกต่อกันอะไรเงี้ยนะฮะบอกต่อกันเราจะต้องเข้าใจตามความเป็นจริงว่าเวลาของโลกมนุษย์กับโลกเวลาของโลกวิญญาณมันต่างกันของโลกมนุษย์เนี่ยมันต้องใช้เวลาหลายปีมากเลยนะฮะแล้วโลกวิญญาณถึงจะรู้ว่าเออตอนนี้มีที่นี่ที่มีคนมาอยู่ตรงนั้นตรงนี้อะไรเงี้ยที่ได้ปฏิบัติธรรมสวดมนต์ภาวนาเพราะว่าแค่จาตุ่มอะค่ะ1วันของมนุษย์นะคือหนึ่งวันของจาตุ่มอะชั้นจาตุ่มชั้นแรกเนี่ยก็คือ50ปีของมนุษย์แล้วอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละอันนี้เล่าให้ฟังว่าแต่ก่อนนะสงสัยว่าทำไมท่านถึงบอกว่าการสร้างบุญบารมีกับโลกวิญญาณที่ตกภพภูมิหรือสิ่งที่เขาอยากได้บุญอะเหมาะที่สุดในชาติภพนี้เพราะว่ามนุษย์จะติดกับวัตถุมนุษย์จะไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษแล้วอะไรเงี้ยนะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าสงสัยแล้วได้คำตอบก็เลยไม่สงสัยต่อละก็เลยว่าเออมนุษย์น่าจะยากน่าจะเชื่อยากหรือบางคนก็ด้วยความที่ปฏิบัติแล้วไม่ได้ต่อเนื่องไม่ได้จริงจังก็เลยสัมผัสอะไรไม่ได้ก็เลยค่อยๆถอยห่างออกไปนะคะถอยห่างออกไปเพราะว่ารู้สึกว่าปฏิบัติธรรมก็งั้นๆแหละสวดมนต์ก็งั้นๆแหละไม่เห็นมีอะไรดีขึ้นเลยชีวิตก็ไม่พลิกผันที่เสียงที่คนอื่นเขาพูดว่าพลิกผันแบบนั้นแบบนี้เขาอาจจะแค่คุยให้ฟังเฉยๆเขาอาจจะแค่โม้อะไรอย่างเงี้ยนะคะมันก็จะเกิดความคิดแบบนั้นนะคะโดยที่เราไม่ได้มองตามความเป็นจริงว่าทุกคนมีกรรมเป็นแดนเกิดกรรมเนี่ยอาจจะแบบสร้างกรรมดีมาเยอะก็ไปเกิดในครอบครัวที่ดีไปอยู่ในสภาพแวดล้อมที่ดีไปอยู่ในอะไรที่มันเหมาะแต่บางคนโอ้ทำแต่อะไรที่ไม่ดีมาก็ไปอยู่ในครอบครัวอีกแบบนึงนะคะไปอยู่สิ่งที่แบบมันแรนแค้นอะไรเงี้ยนะหรือว่าเป็นครอบครัวที่ไม่ได้อยู่ในศีลในธรรมอะไรก็ว่าไปอะไรเงี้ยนะนี่แหละมีกรรมเป็นแดนเกิดก็คือทั้งกรรมดีและไม่ดีเป็นแดนส่งให้เราไปอยู่นะคะว่าเราจะไปอยู่ตรงไหนอะไรเงี้ยนะคะก็แต่
แตกต่างกันไปนะคะเนี่ยเล่าให้ฟังค่ะบางคนอาจจะคิดว่าเหมือนที่หลวงตาพูดหรือบางคนว่าทำไมคุณหน้าเนี่ยคนนั้นเนี่ยไม่ดีเลยทำไมทำสิ่งไม่ดีตลอดแต่ทำไมชีวิตเขาดีดีหลวงตาบอกว่ามันเพราะว่าเขาอะทำกรรมดีมาเยอะแล้วกรรมดีมันส่งผลอยู่นะคะมันยังมีกรรมบุญที่เขาทำมันยังเหลืออยู่บุญดีอะค่ะกรรมดีอะแล้วถ้าลองกรรมไม่ดีโผล่ขึ้นกรรมดีมันหมดไปแล้วเพราะไม่เคยทำต่อเลยกรรมดีหมดไปแล้วทีนี้ก็รับผลของกรรมไม่ดีแหละที่เนี้ยนะคะก็จะค่อยๆเห็นไปดิฉันเชื่อในเรื่องกรรมเพราะว่าดิฉันอะด้วยความที่อยู่ตามบ้านนอกค่ะเราจะเห็นผู้คนรอบข้างแล้วเนี่ยเขาทำสิ่งนั้นสิ่งนี้เนี่ยเวลาเราได้ยินพ่อแม่คุยเนี่ยว่าคนนั้นทำนั่นนี่นู่นเนี่ยมันเป็นหมู่บ้านมันจะแบบรู้กันหมดนะคะเราก็คอยดูพ่อแม่บอกว่าสมมติว่าคนนี้ทำกรรมแบบนี้เนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยรู้กันทุกคนเลยเนี่ยแต่เขาไม่ยอมรับว่าเขาทำเนี่ยเราก็คอยดูผลของมันอะไรอย่างนั้นนะโอ้ผลเวลาผลมันย้อนคืนนะคะไม่ได้ย้อนคืนเฉพาะคนที่ทำนะไม่ใช่เฉพาะย้อนคืนเฉพาะแม่หรือพ่อที่ทำแต่มันย้อนคืนหาลูกด้วยนะคะบอกว่าโอ้กรรมมันเป็นแบบนี้เองเหรอกรรมมันน่ากลัวมากเลยเนี่ยมันย้อนส่งผลในชาติพวกนี้เพราะว่าสมมติว่ามีครอบครัวหนึ่งแล้วพ่อทำผิดนะคะพ่อไปพากชีวิตของลูกน้องหรือใครก็ตามที่ทำงานกับตัวเองอะแล้วบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุเนี่ยแต่ว่าครอบครัวของคนที่เสียเนี่ยเขารู้ว่าคนเนี่ยเป็นการทำให้คนที่เป็นคนที่แค่จะบาดเจ็บหนักน่ะแล้วก็คือไม่อยากเสียเงินเสียทองไม่อยากจ่ายเงินเนี่ยก็ทำให้เขาลาโลกไปซะบอกว่ามันเกิดจากอุบัติเหตุแต่ครอบครัวของคนที่เสียเนี่ยรู้ว่ามันไม่ใช่ตายเพราะอุบัติเหตุแต่ตายเพราะโดนทำซ้ำอะไรเงี้ยนะคะจากหัวหน้าที่ไปทำงานด้วยเนี่ยเขาก็เกิดการสาปแช่งเมื่อเกิดการสาปแช่งนะคะเราก็ได้ยินพ่อแม่เราคุยอะไรเงี้ยนะว่าเนี่ยเขาสาปแช่งกันว่าเนี่ยนะคนครอบครัวคนที่ตายเนี่ยว่าถ้าแกกล้าสาบานไหมเราว่าแกไม่ได้ทำถ้าแกกล้าสาบานเนี่ยถ้าแกทำจริงขอให้ครอบครัวแกแบบพินาศอะไรเงี้ยนะเราก็ไม่รู้หรอกว่ามันจะเป็นยังไงเราก็ฟังผู้ใหญ่มาแต่วันเนี้ยหลายปีมากเลยค่ะจากที่ตอนที่ลูกเล็กๆจนลูกเขาโตขึ้นหลายปีมากเลยลูกเขาทั้งสองคนน่ะได้รับผลของกรรมที่เขาทำมาแล้วแบบหนักมากเลยเป็นกรรมที่แบบไม่วางอะค่ะก็คือพ่อกับแม่เนี่ยไม่เป็นอะไรแต่มันมาตกที่ลูกจากการคำสาปแช่งของเพื่อนบ้านที่อยู่ใกล้เคียงน่ะมาตกที่ลูกคนหนึ่งอะเดินไม่ได้เพราะว่าไขกระดูกสันหลังขาดนะคะอีกคนหนึ่งเป็นจิตเป็นเกี่ยวกับสมองเป็นจิตนะคะก็ดีๆหลายๆดีๆหลายๆอะไรนะนั่นแหละเราบอกว่าเฮ้ยไม่น่าเชื่อเลยทำไมกรรมของการสาปแช่งเนี่ยมันส่งผลในชาติภพเนี่ยมันไม่รอชาติภพหน้าเพราะว่าเขาบอกว่าให้มันเห็นกับหูกับตานะคะเขาก็รู้กันเลยทีเนี้ยว่าเออแสดงว่าสิ่งที่เขาเคยพูดมามันไม่จริงที่เขาบอกว่าคนนี้ตายจากอุบัติเหตุหน้าอะไรเงี้ยนี่คือผลของกรรมนะคะผลของกรรมผลของการสาปแช่งกันนะคะว่าถ้าแกกล้าสาบานว่าแกไม่ได้ทำน่ะก็ขอให้แกรอดตัวไปถ้าแกทำขอให้มันส่งผลแกในชาติภพเนี่ยมันก็ส่งผลจริงๆทั้งลูกสาวทั้งสองคนเลยนะอันนี้เล่าให้ฟังว่ากรรมมันน่ากลัวฉะนั้นในพยายามอย่าทำกรรมไม่ดีนะคะบางทีเนี่ยมันไม่ต้องรอชาติหน้าเลยกรรมยุคนี้มันทำงานไวนะคะเหมือนเขาเริ่มทำงานไวขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะคะเนาะเนี่ยเล่าให้ฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยเวลาเรามาปฏิบัติธรรมเนี่ยเราจะมีความละอายเกรงกลัวต่อบาปเกิดขึ้นที่จิตเราเราจะพยายามมากเลยจะไม่ค่อยสร้างเวรสร้างกรรมกับใครนะฮะแต่ว่าเข้าดิฉันรู้ว่ามันน่าจะเป็นส่วนน้อยที่ทำที่รู้เนื้อรู้ตัวหรือว่าที่พยายามที่จะทำแต่สิ่งดีตั้งแต่มาเริ่มปฏิบัติธรรมเหมือนจะเริ่มควบคุมตัวเองทำแต่สิ่งดีๆนะฮะน่าจะเป็นส่วนน้อยเพราะว่าดูทรงจากโลกของเราณปัจจุบันเนี่ยมันวุ่นวายมากเลยการกล่าวร้ายป้ายสีการพูดไม่ดีใส่กันบางทีอะค่ะบางเรื่องบางราวนะฮะมันไม่ใช่เรื่องของเราเลยแต่เห็นคนไปคอมเมนต์เอาเรื่องของคนนั้นคนนี้มาวิจารณ์เยอะมากเลยมาทำ YouTube เรื่องนินทาเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องนั้นเรื่องนี้บอกว่าทำไมยุคนี้มันเป็นแบบนี้ไม่ได้เกรงกลัวอะไรเลยบางทีวิจารณ์กันก็เกิดการฟ้องร้องกันแหละนะฮะเป็นการสร้างเจ้ากรรมนายเวรโดยที่แบ
แบบง่ายมากเลยการทางวาจาเหมือนปู่มองเห็นอนาคตจริงๆสมัยก่อนที่มันไม่มีโซเชียลนะที่ปู่ยังอยู่ที่ท่านเคยกล่าวไว้ว่าอย่าสร้างกรรมทางวาจาเพราะว่ามันมีผลยาวนานและก็ร้ายแรงไม่ใช่เฉพาะส่งผลตอนที่มีชีวิตอยู่บางทีลงไปข้างล่างอะไรเงี้ยนะก็ยังส่งผลอยู่อะไรเงี้ยนะเหมือนท่านมองเห็นอนาคตเลยว่าอย่าสร้างกรรมทางวาจากันนะเพราะว่าแต่ก่อนมันไม่ได้มีเน็ตมีอินเทอร์เน็ตไม่มี Facebook ไม่มี YouTube ไม่มี TikTok ไม่มีใดๆทั้งสิ้นที่จะสามารถด่ากันได้ด้วยการอัดคลิปนะฮะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเนี่ยดิฉันดูข่าวดูอะไรแล้วเนี่ยบอกว่าโอ้เหมือนปู่มองเห็นอนาคตเลยท่านสอนลูกหลานท่านไว้แล้วว่าอย่าสร้างกรรมทางวาจาเพราะมันจะมีผลย้อนคืนสะท้อนคืนหาเรานะฮะสร้างเวรสร้างกรรมสร้างเจ้ากรรมในเวรโดยที่แบบไม่เคยเห็นหน้ากันแต่สามารถเป็นเจ้ากรรมในเวรกันได้ด้วยการที่ไปด่าร่วมกันบางทีมันก็เป็นกรรมนะปัจจุบันนะฮะไม่ใช่ว่าเป็นกรรมจากอดีตนะบางทีเราเอาตัวเราเข้าไปร่วมกรรมไปร่วมสร้างกรรมกับเขานะฮะเหมือนมีหลายช่องที่ดิฉันเห็นนะเนี่ยเล่าให้ฟังเราไม่ได้รู้จักเขาเลยแต่มันเป็นเรื่องผัวเรื่องเมียเขาอย่างเงี้ยแล้วเอาเรื่องเขาจับมาวิจารณ์เพื่อที่จะได้ยอดวิวได้ยอดคนดูได้ยอดได้เงินจากการโฆษณาของ YouTube อะไรเงี้ยนะฮะคนก็เข้ามาดูกันเยอะอะไรเงี้ยก็เจ้าของเรื่องเขาก็เลยเรียกเข้ามาและบอกว่าจะฟ้องถ้าคุณไม่เข้ามาเราจะฟ้องเขาก็เลยผู้ชายคนที่เป็นเจ้าของช่องก็เลยต้องเข้าไปขอโทษเขานะคะไปขอเขาก็เลยถามว่าคุณรู้จักฉันเหรอว่าฉันเป็นลักษณะแบบไหนทำไมคุณพูดเรื่องของฉันยังกับคุณอยู่กับฉันหรืออะไรประมาณนี้นะคะบอกว่าเออเนาะแปลกยุคเนี้ยแปลกที่แบบสร้างกรรมกันได้ง่ายมากเลยนะคะหาเรื่องเสร็จตัวประมาณหาเรื่องเสร็จตัวเรื่องตัวเองก็ไม่ใช่แต่ก็เอาเรื่องเหมือนเป็นการนินทากันแล้วนินทากันทางแบบโซเชียลอะค่ะนินทากันให้เห็นรู้เลยว่าฉันนินทาแกนะไม่ได้ปิดบังเลยฉันนินทาแกฉันใส่ร้ายแกฉันพูดให้แกอะไรเงี้ยนะคะอยู่ที่ว่าฝั่งไหนจะเชียร์ใครอะไรเงี้ยนะคะนั่นแหละอันเนี้ยเล่าให้ฟังว่าถ้าใครที่ปฏิบัติธรรมแล้วพยายามระวังนะคะระวังกายวาจาใจนะคะอย่าสร้างเจ้ากรรมในเวรโดยที่ไม่โดยที่แบบไม่รู้จักเขาแล้วไปสร้างเวรสร้างกรรมกับเขาเลยนะ นั่นแหละเนาะนี่แหละก็เล่าให้ฟังค่ะมันจะมีผลเวลาเราไปเกิดชาติพบต่อไปเราก็จะมีผลกับชีวิตเราอะนะคะไม่ว่าเราจะทำอะไรเราก็จะโดนสกัดขัดขวางไปหมดเลยเราไม่ได้ทำอะไรกับใครเขาก็มาใส่ร้ายนินทาว่าร้ายเราว่าเราเป็นแบบนั้นแบบนี้แบบโน้นทั้งที่เราไม่ได้รู้จักกับคนนั้นเลยมันก็จะออกมาในลักษณะแบบนี้มันเกี่ยวพันกันอยู่แล้วล่ะเพราะมันสร้างสายใยกรรมไม่ดีต่อการไว้อะไรอย่างเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะพยายามสร้างแต่กัลยาณมิตรนะคะกัลยาณมิตรบางทีมันก็อยากรู้สึกว่าเอ๊ะอยากคุยเรื่องนั้นเรื่องนี้เรื่องโน้นอะไรเงี้ยอยากพูดนั่นนี่โน้นอะไรเงี้ยนะคะบางทีมันก็เกิดการคันปากสำหรับคนที่ชอบคุยอะไรเงี้ยนะแต่พยายามนะคะถ้าใครที่มีลักษณะชอบคุยพยายามระงับสิ่งที่ไม่ดีที่มันจะออกจากตัวเราเพราะมันจะสะท้อนคืนหาตัวเรานะคะเนาะนี่แหละให้กำลังใจนะคะให้กำลังใจยุคนี้มันเป็นยุคที่อันตรายจริงๆบางทีก็ผิดลูกผิดเมียกันทางสื่อโซเชียลโดยที่เราก็อยู่กันคนละที่คนละทางก็ยังผิดกันได้ไปหากันได้อะไรอย่างเงี้ยนะนั่นแหละเนาะทำผิดกันเยอะง่ายเยอะมากขึ้นง่ายเยอะขึ้นง่ายขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะฮะเนาะนั่นแหละสนุกสนานอะเหมือนเขาสนุกสนานกับความที่มันสะดวกสบายความสนุกสนานในการที่แบบกับเทคโนโลยีมันก็ทำให้เราเกิดการทำผิดทำบาปได้ง่ายขึ้นนะฮะประมาณนี้เนาะไม่ว่าจะเป็น เรื่องครอบครัวเรื่องลูกเรื่องผัวเรื่องเมียเรื่องคนนั้นคนนี้เรื่องการมุสาหรือเรื่องการนินทาว่าร้ายต่างๆนะฮะสนุกสนานกันมากเลยคือเราดูในข่าวเรารู้เลยว่ายุคนี้อีลุงตุงนางมากเลยคนจะเป็นเจ้ากรรมในเวรกันเยอะมากเลยนะฮะเนาะนั่นแหละค่ะทีเนี้ยก็ไปโอดครวญว่าชีวิตฉันเป็นอะไรวะเนี่ยทำไมฉันแบบมีเจ้ากรรมในเวรเยอะมากเลยทำไมฉันมีอุปสรรคในการใช้ชีวิตเยอะมากเลยฉันไม่เคยทำอะไรเลยทำไมฉันถึงโดนคนนั้นคนนี้กลั่นแกล้ง
กล่าวร้ายอะไรอย่างเงี้ยนะจริงๆแล้วอ่ะบางทีอ่ะมันมีผลด้วยจากสิ่งที่เราเคยทำมานะฮะบางทีเราย้อนด้วยความที่ย้อนอดีตไม่ได้ก็เลยจะรู้สึกคร่ำครวญกับชีวิตมากเลยว่าฉันเป็นอะไรวะเนี่ยอะไรเงี้ยนะเจ้ากรรมนายเวรพลุงพลังนะฮะนั่นแหละมันก็ส่งมันก็ย้อนมาตรงที่ท่านบอกว่าถ้าเราส่งอะไรออกไปพลังงานนั้นคลื่นนั้นมันก็ย้อนเข้าหาตัวเราอยู่ที่ว่ามันจะย้อนเข้าช่วงไหนเวลาใดอะไรเงี้ยนะฮะนั่นแหละเนาะค่อยๆทำไปนะคะยุคนี้มันยากหลวงตาบอกว่ายุคนี้เด็กยุคนี้จะไม่ค่อยเชื่อนะฮะไม่อย่าว่าแต่เด็กยุคนี้ไม่ค่อยเชื่อเลยรุ่นกลางๆนะคะ30นี่บางที30 40เนี่ยก็แบบเยอะนะคะบางทีก็แตะ50ก็เยอะเหมือนกันนะฮะที่แบบไม่เชื่อเรื่องเจ้ากรรมในเวรไม่เชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษนรกสวรรค์นะฮะนั่นแหละเนาะดูแล้วก็ได้แค่ดูอะค่ะดูแล้วก็เออเนาะมันยากที่จะช่วยให้ทุกคนเชื่อในเรื่องการทำความดีเรื่องนรกสวรรค์มันยากที่จะเชื่อให้ทุกคนเชื่อ เรื่องบาปบุญคุณโทษอย่าทำในสิ่งไม่ดีมันยากที่จะให้คนมาบันทึกแต่สิ่งดีๆนะฮะเราก็เข้าใจแหละเราก็เข้าใจเราก็ได้แค่ดูแล้วก็สังเวชในวัตตะนะคะวัตตะการสู้รบกันทั้งในด้านดีแล้วก็ไม่ดีนะคะแต่ทุกวันนี้รู้สึกว่าด้านที่ไม่ดีจะมีกำลังเพิ่มขึ้นอะไรอย่างเงี้ยนะเนาะนี่แหละค่อยๆทำบุญนะคะค่อยๆทำบุญกุศลไปเรื่อยๆนะคะเหมือนขนาดเดี๋ยวว่าแต่ในเมืองใหญ่แหละค่ะแต่แถวบ้านนอกเนี่ยแม่ยังบอกแล้วว่าเนี่ยเชื่อไหมพระมาบิณฑบาตเนี่ยถ้าเป็นซอยเราเนี่ยจะมีอยู่2คนหรือ3คนที่ใส่บาตรตอนเช้าไม่ใส่ก็ว่าเราก็คิดว่าเอ๊ะเขาอาจจะไปวัดหรือเปล่าเขาไม่ใส่บาตรแต่เขาก็ไม่วัดไปวัดด้วยเขาจะทำเฉพาะช่วงเทศกาลช่วงเข้าพรรษาออกพรรษางานบุญต่างๆอะไรอย่างนี้นะคะแม่บอกว่าถ้าเราจะไม่ลุกขึ้นมาหุงข้าวใส่บาตรเลยก็จะเหลือแค่เจ้าเดียวหรือว่าอีกเจ้าหนึ่งสองเจ้าจะมีอยู่แค่สามเจ้าที่สลับกันนะฮะที่ใส่ถ้าเราไม่ใส่ก็จะเหลือแค่สองเจ้าบางวันก็อาจจะเหลือเจ้าเดียวในการใส่บาตรรู้สึกเขาเรียกว่าอะไรภาษาอีสานจะบอกว่าดิโตนจะบอกรู้สึกว่าสงสารพระก็ไม่ใช่รู้สึกเหมือนมีความรู้สึกว่าเราทำให้พระท่านโดดเดี่ยวค่ะว่าทำไมคนไม่มีการใส่บาตรเลยไปวัดก็มีไม่กี่เจ้านะคะไม่ถึง10เจ้านะนะคะ5 6 7เจ้าอะไรเงี้ยนะคะแม่เล่าให้ฟังนะคะฉะนั้นเนี่ยเราไม่ได้ไปวัดเพราะเราแก่แล้วถึงวัดมันจะไม่ไกลจากบ้านเราก็ตามแต่ด้วยความที่ก็สะดวกที่จะตื่นขึ้นมาทำกับข้าวหุงข้าวใส่บาตรมากกว่าบางทีเราก็จะไปวัดอีกฝากน้ำหนึ่งข้ามน้ำไปหรือว่าขี่มอเตอร์ไซค์ไปอีกวัดหนึ่งที่อุปถากอยู่อะไรอย่างนี้นะคะก็ทำแบบนั้นนะคะแม่บอกว่าถ้าจะไม่ใส่เลยก็ดูแบบจะทำแค่วัดที่ตัวเองอุปถากอยู่ก็จะดูกระไรอยู่แม่บอกก็เลยต้องใส่ต้องตื่นขึ้นมาแต่เช้าแล้วก็ใส่บาตรหุงข้าวทำกับข้าวใส่บาตรเตรียมไว้ใส่บาตรนะคะนั่นแหละบางทีก็เตรียมไว้ตอนกลางคืนว่าจะทำขนมอะไรจะทำกับข้าวอะไรพรุ่งนี้จะได้ใส่บาตรเร็วๆก็คือมัดเสร็จถุงแล้วก็ไปใส่บาตรอะไรอย่างนี้นะฮะนั่นแหละก็เลยว่าโอ้แสดงว่าคุยกับแม่ก็เลยคิดพูดกับแม่ว่าแสดงว่ามันไม่ใช่เฉพาะในเมืองใหญ่ๆที่เขาวุ่นวายต้องทำมาหากินแล้วนะแม่มันลงไปสู่ชุมชนเล็กๆและหมู่บ้านและที่ไม่ค่อยได้ทำบุญทำทานกันก็จะบอกว่ามันยุ่งมันติดในการทำงานมันติดเรื่องนั้นเรื่องนี้ไม่มีเวลาตื่นขึ้นมาหุงข้าวใส่บาตรหลอกอะไรเงี้ยนะเวลาเราด้วยความที่เราปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มสัมผัสได้นะเราเห็นนะเรารู้สึกเลยว่าที่ทำไมคนยุคนี้ไม่ค่อยเชื่อเรื่องบาปบุญคุณโทษเลยวะแล้วเขาจิตเขาติดหรือยึดมั่นเอาอะไรเป็นหลักของใจในการดำรงชีวิตว่าอะไรเงี้ยนะฮะอันนี้คิดเพราะเราด้วยความที่เราเริ่มสัมผัสได้เราคิดเลยว่าถ้าใครไม่ได้ทำบุญกุศลไว้เนี่ยลำบากแน่นอนเลยไปตามทางไปตามดวงจิตดวงวิญญาณของตัวเองตอนที่ออกจากร่างบุญกุศลก็ไม่มีไม่สามารถ
ไปอะไรที่อยู่ในภูมิที่สูงได้เลยอะไรอย่างเงี้ยนะคะหรือบางทีถ้าตายก่อนอายุขัยเนี่ยก็แบบไม่ค่อยมีคนทำบุญไปให้นะอดอดเดือดยากอะไรเงี้ยเพราะว่ามันก็ต้องเป็นเล่ร่อนอยู่มันยังไม่มีใครมารับดวงจิตดวงวิญญาณอะไรเงี้ยนะคะเราฟังหรือเราสังเกตดูแล้วเราบอกว่าเออทำไมคนยุคนี้ถึงห่างวัดห่างวาห่างศาสนากันบางทีเราอาจจะคิดว่ายังมีคนเชื่อมั่นในศาสนาเยอะอยู่แต่ละถ้าเราไปดูในหมู่บ้านจริงๆอ่ะมีคนทำบุญทำทานน้อยมากเลยค่ะเอาแค่ที่เราเห็นในแค่หมู่บ้านแม่เนี่ยก็นับคนได้ในการไปวัดหรือว่านับคนได้ในการใส่บาตรอะไรเงี้ยเขาก็จะมาทำแค่เฉพาะช่วงที่เป็นบุญใหญ่ๆที่จะคนมารวมกันเยอะๆทำนั่นทำนี่อะไรเงี้ยนะคะคือในแต่ละวันเนี่ยจะไม่ได้เก็บเล็กผสมน้อยในการทำบุญทำทานเลยจะมาเก็บเฉพาะช่วงเทศกาลใหญ่ๆช่วงบุญใหญ่ๆอะไรเงี้ยนะคะแล้วเนี่ยคิดดูถ้าเป็นสัมภเวสีที่ตายก่อนอายุขัยแล้วไม่มีบุญกุศลล่ะตอนที่เป็นคนอยู่ก็ไม่เชื่อแล้วตายไปก่อนเนี่ยไม่มีใครทำบุญกุศลไปให้เนี่ยคิดดูค่ะว่าจะอดอยากขนาดไหนจะไปเกิดก็ไม่ได้ก็ต้องอยู่ตรงที่ตัวเองอยู่นั่นแหละอาจจะอยู่ตามบ้านตัวเองอยู่ที่ตัวเองติดอยู่อะไรเงี้ยนะเช่นตามไร่ตามสวนตามนาหรือตามบ้านอะไรเงี้ยนะแล้วคิดดูว่ารอให้เขาทำบุญให้เขาก็ไม่ค่อยได้ทำอ่ะนะคะมันจะอดอยากขนาดไหนแล้วคิดดูว่าคนถ้าสมมติว่ามีคนมาทำเนี่ยญาติตัวเองเนี่ยไม่รู้ว่าเป็นใครแหละในครอบครัวตระกูลของตัวเองแล้วทำบุญน่ะเขาจะไปหาคนนั้นไหมนะคะนี่แหละที่หลวงตาบอกว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยเราเป็นประโยชน์แก่ตัวเราเองแล้วเราก็ได้ช่วยเหลือญาติพี่น้องปู่ย่าตายายบรรพบุรุษของตัวเองผู้ที่ล่วงลับไปแล้วที่ยังตกอยู่ในภูมิสัมภเวสีหรือว่าถ้าเขาเป็นเทพเทวดาเขาก็ได้บุญกุศลกับเราด้วยอะไรนะคะนั่นแหละอันเนี้ยเวลาเราเห็นนะคะเวลาเราฟังเนี่ยแล้วเราปฏิบัติธรรมแล้วเริ่มสัมผัสได้เนี่ยเรารู้สึกสงสารกับเราโลกวิญญาณทั่วไปมากเลยที่ตายก่อนอายุขัยที่รอให้ญาติพี่น้องตัวเองทำบุญให้นะคะรอแล้วรอเล่าอยู่แบบอดๆอยากๆเสื้อผ้าอะไรก็แบบเก่าๆขาดๆหรือกินแบบอดๆอยากๆไปเลียตามถังขยงถังขยะเหมือนที่เราไปถามเขาในความฝันน่ะนะฮะนั่นแหละโดยก่อนตอนที่เป็นคนก็ไม่ได้ทำไม่ได้เชื่อไม่ได้อินกับการทำบุญไม่ได้เชื่อไม่ได้เชื่อเลยเห็นพระมาใส่บาตรตอนเช้าเนี่ยยังมีการบอกว่าขนาดจะกินก็ยังไม่มีจริงๆแล้วไม่ใช่แค่ไม่ทำจะกินก็ยังไม่มีแต่จะไปใส่บาตรได้ยังไงอะไรอย่างเงี้ยคิดดูว่าสมัยที่ดิฉันเคยฟังหลวงพ่อชาพูดท่านบอกว่าสมัยก่อนยิ่งหนักด้วยความที่ชาวบ้านเขาจนเขาก็ใส่พริกใส่เกลือนะคะแล้วก็ใส่ข้าวแค่นั้นเองนะคะแล้วเขาก็ยังมีจิตที่จะใส่อ่ะแต่ถ้าเป็นแต่ยุคปัจจุบันเนี้ยมันเลยยุคนั้นมาแล้วแต่ว่าด้วยความที่เราไม่ได้อินกับการทำบุญมากกว่าเราก็เลยไม่ได้สนใจนะคะนั่นแหละเนาะฉะนั้นเล่าให้คนที่ฟังเชื่อว่าท่านให้รีบทำซะนะคะท่านจะมีน้อยมีมากทำบุญใส่บาตรตักบาตรท่านก็ทำไม่ว่าท่านจะวันนี้จะมีกี่อย่างที่ต้องทำวันนี้ต้องมีนิดเล็กน้อยใส่บาตรก็ทำใส่น้ำใส่ข้าวใส่ขนมนิดหน่อยไปก็ทำนะคะนั่นแหละเนาะอย่ารอให้คนอื่นทำให้เราบางทีเราตายก่อนอายุขัยเขาไม่ได้เชื่อไม่ได้อินในบุญเนี่ยเรารอแล้วรอเล่าค่ะรอโอ้เมื่อไหร่จะทำบุญให้แม่สักทีเมื่อไหร่จะทำบุญให้พ่อสักทีอะไรเงี้ยอย่าไปรอเขาทำนะคะให้เราทำสะสมไว้เหมือนแม่ดิฉันเนี่ยทำอะไรเนี่ยต้องเตรียมเหมือนหากับข้าวก็ต้องเอาอร่อยอร่อยไม่ใช่ว่าอร่อยที่แบบไปซื้อหาบางทีหมายถึงว่าทำให้มันอร่อยค่ะทำให้มันอร่อยแล้วก็แบ่งไปวัดอะไรเงี้ยนะคะแบ่งใส่บาตรอะไรเงี้ยพ่อแม่บอกว่าแม่มีความรู้สึกว่า1ปู่ย่าตายายเราได้กินเวลาเราใส่ไปแล้วเรากล่าวแผ่ให้ใคร2รู้สึกว่าของที่เราทำเนี่ยเราจะต้องเป็นคนที่กินเองเราต้องเป็นคนที่กินเองเราก็เลยทำเราก็เลยเลือกคัดสรรแต่สิ่งดีๆแม่ดิฉันเนี่ยดิฉันไปนั่งสังเกตเขาตอนที่ดิฉันกลับบ้านนะคะเขาจะเตรียมอะไรที่รู้สึกว่าอันนี้ไปวัดนะอันนี้แบ่งไปวัดซื้อผลไม้หรืออะไรที่เรามีเนี่ยกับคงกับข้าวเนี่ยแกจะทำให้แบบอร่อยมากเลยเอารสชาติที่แบบที่แกชอบที่แกกินที่แกอร่อยที่สุดคือไม่หวงในการที่จะทำบุญนะคะแกก็จะแบ่งเราสังเกตดูว่าแม่น่ะจะเลือกสรรแต่สิ่งที่เขาคิดว่ามันดีมันงามผลไม้กับข้าวหรืออะไรก็ตามเนี่ยเขาจะคิดเลยว่าวันนี้จะทำอะไรไปพรุ่งนี้จะทำอะไรไปวัดแล้วจะทำเมนูอะไรบ้างอะไรเงี้ยนะ
เราก็เลยอนุโมทนาบุญกับเขาในใจนะคะเราดูเขาเนี่ยเราบอกว่าแม่เนี่ยเราก็มีอยู่วันหนึ่งดิฉันบอกว่าแม่เนี่ยคิดแต่เรื่องไปวัดเนาะว่าจะเอาอะไรไปวัดพรุ่งนี้แกบอกว่าแม่รู้สึกว่าสิ่งที่แม่ทำเนี่ยปู่ย่าตายายได้กินแม่ได้กินแม่ก็เลยอยากเอาอะไรที่มันรู้สึกว่าตัวเองอยากตัวเองอยากกินตัวเองจะได้กินความเชื่อว่าตัวเองจะได้กินตอนที่ตัวเองไปอยู่ภูมิข้างบนแล้วเนี่ยบุญกุศลเนี่ยตัวเองจะได้รับคืนหมดก็เลยพยายามทำแต่เลือกคัดสรรแต่สิ่งดีๆอะไรอย่างเงี้ยนะคะนั่นแหละเนาะอันเนี้ยเล่าให้ฟังค่ะว่าแนวคิดของการทำบุญทำทานนะคือเขาไม่ได้ภาวนาเยอะเราก็เลยรู้สึกเป็นห่วงเขาเขาจะเน้นทำทานเยอะอะไรเงี้ยนะในการทำทานสิ่งต่างๆนะฮะทานแม่ดิฉันทานเยอะมากเลยดิฉันยังงงว่าทำไมแม่ทานเยอะจังเลยเนี่ยอะไรเงี้ยบางทีทองนะคะมีทองเงี้ยมีแหวนอย่างเงี้ยแม่บอกว่าแม่จะเอาแหวนไปหล่อพระหน้าอะไรเงี้ยเราก็บอกว่าโอ้ยแม่เอาแหวนไปหล่อพระเลยเหรอเนี่ยดิฉันยังสละได้ไม่เท่าแม่ดิฉันนะคะแกบอกว่าเออเนี่ยก็อยากทำและเนี่ยเราก็เลยแบบคิดไปคิดมาคือลูกทุกคนนี่แหละค่ะเขาก็บอกลูกทุกคนก็เลยว่าเอองั้นก็ทำ